ท็อปิกที่ขึ้นมาอ่ะมันพูดไม่ตรงกับอันนี้เลยท็อปิกเลยนี่นะโอ้ไอ้เหี้ยจะจบรายการแล้วนะบางแต่ยังไม่ได้พูดท็อปิกอ่ะนะท็อปิกวันนี้นะแมนยูจะต้านแมนซิตี้ไหวหรือไม่ยังไม่ได้พูดเรื่องแมนซิตี้เลยนะใช่โหตัวร้ายทั้งหมดแต่ว่าจริงๆนะผมจะบอกอย่างนึงว่าฮาแลนด์เนี่ยมีปัญหาในการปรับตัวนะทำไมใช่ปัญหาเลยเหรอปัญหาใหญ่ของแมนซิตี้ของแมนซิตี้เลยคือเขาต้องปรับตัวก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบถ้าเขาจะมาที่สายยิงเยอะไม่ได้คือก็ต้องใช้เวลาบางคนเขาใช้เวลาฤดูกาลหนึ่งสองสามเดือนอะไรก็ว่าไปแต่ฮาแลนด์ไม่ปรับตัวเลยนิสัยนิสัยเอานี้นะผมใช้คำว่าทุเรศเลยไม่ดีเลยไม่ดีแย่มากทุเรศแย่มากแล้วอย่างนูนเยสอ่ะอันนี้เด็กดีใช้เวลาในการปรับตัวเพราะเอาเพื่อนเอาฝูงครับไม่เอาเพื่อนเอาฝูงเอากับเพื่อนกับฝูงด้วยเหรอเอาเพื่อนเอาฝูงหมายถึงว่าเข้าใจกันและกันไม่ใช่มาถึงกูเก่งกูแน่กูว่าฮาแลนด์เจ็ดนัดยิง12ลูกเงี้ยไม่ได้อย่างนูนเยสเนี่ยเป็นไงก็เอาเพื่อนเอาฝูงไม่เล่นด้วยกี่นัดละ5 6นัดโดนแบนไป3โดนแบนไป3ก็ถือเอาเพื่อนเอาฝูงยิงไป1ป่ะถูกมึงย้ำอะไรอ่ะก็รู้แล้วลาซิส2นะแล้วฮาแลนด์ยิงไปเท่าไหร่นะ12แล้วแมนยูยิงทั้งฤดูกาลเท่าไหร่8ลูกครับเนี่ยมันยิงคนเดียวอ่ะใน7นัดมันรู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบทีมผู้ต่อสู้มากผมถามแค่นี้ถ้าไม่ใช่แฟนแมนซิตี้ใครชอบมันผมถามแค่นี้ฮาแลนด์เออใครชอบมันไปเดินแล้วไปเที่ยวไปเดินอยู่ในเมืองแมนซิตี้คุณไปเดินเนี่ยเมืองลิเวอร์พูลคุณไปเดินลอนดอนคุณโดนกระทืบหมดอ่ะคุณนิสัยอย่างเงี้ยพูดดิพูดดิผมพูดถูกป่ะแถมหาฮาแลนด์แถมหาฮาแลนด์หน่อยแล้วก็ใส่ซับภาษาอังกฤษนุนเยสไปเดินที่ไหนเขาไม่มีใครทำอะไรมีคนมีคนถูกป่ะสมมติไปเดินแบบไปเดินนัดไอ้นัดที่มันโดนไล่ออกใครนะเอ๊ะใครนะพาเลตพาเลตไปเดินลอนดอนแถวคริสตัลพาเลตอ่ะโอ้โหคนแม่งมาขอลายเซ็นหมดอ่ะจื้อจมเลยเออจื้อจมไปเลยวะสะอึกแล้วอ่ะใช่มั้ยฮาแลนด์ไม่มีคนครบหรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าฟอร์มอย่างเงี้ยอภิสารัตคิวตี้เฟสดูอยู่ป่ะวอทชิ่งป่ะไม่ดูฮะฮาแลนด์เหรอแมนซี่กับแมนยูเหรอเออเนี่ยพี่เขาบอกเข้าท็อปปิ้งให้เราแล้วใช่เราไม่พูดออกไปทะเลกันหมดเลยแล้วเนี่ยไหวไหมเหรออ้าวพี่ว่าผมว่าสูสีนะจริงแมนยูก็แบบกำลังได้อ่ะแต่เดี๋ยวพักนะพักทีมชาตินะเอ้ยแล้วสมมติเอ้ยมันมีข่าวว่ามาร์ติเนสพูดว่าผมจะเอาฮาแลนด์ให้อยู่เนี่ยมันสำนักข่าวพูดหรือว่าก็ต้องดูถ้ามีไดอะล็อกที่เป็นข้อความคำพูดเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่โดยส่วนมากอ่ะไม่ค่อยข่าวนักข่าวเล่นจะชอบพูดว่าบิดเองมีเนี่ยฮาแลนด์เขาเคยพูดไว้ว่าอะไรก็เต้าขึ้นมาคือมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติที่เขาก็ต้องพูดแหละครับเราก็อยากเอาให้อยู่อ่ะแต่ถามว่ามันคือถ้าในเพรสคอนเขาอาจจะพูดเล่นๆขำๆแต่ถ้าคนฉลาดจะไม่ค่อยพูดนะผมเอาอยู่แน่เงี้ยโอ้โหผมจะพยายามเอาอยู่มึงเอาให้อยู่ก่อนแล้วค่อยพูดตอนหลังดีกว่าเล่นแน่พูดก่อนแล้วโดนมันนี่ไม่ไหวคือเอามันอยู่ยากเหนื่อยตอนนี้แมนยูแต่ไม่แน่เพราะว่าแมนยูชอบล้มที่มีใหญ่เออแล้วช่วงหลังคือแบบว่าเข้าทางบอลไม่ค่อยเร่งรีบไงบอลแบบเน้นผลอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แมนซีแพ้ทางแมนยูนะหลังๆแบบ5แมตช์แรก10แต่ถ้าไปไม่บุกใส่แมนซิตี้ก็รอโดนเลยนะใช่คือผมว่าเล่นในแบบตัวเองดีกว่าแต่ก็ต้องมีแท็กติกที่แพรวๆพอสมควรใช่แล้วผมว่าเทนฮาเขาไม่รู้นะแต่ก็บอกว่าเขาต้องเริ่มดูแล้วอะดูแล้วว่าแมนซิตี้มีวิธีการแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่าปัญหาแมนยูอย่างเดียวคือพอหน้าเป้ามันไม่มีอ่ะซิตี้แม่งไม่ค่อยกลัวเพราะว่าแบ็คแม่งคือแบ็คมันไม่สนแบ็คมันเติมขึ้นแล้วเออขึ้นถ้าแมนยูมีจบคมๆนะน่ากลัวถ้ามีลุดฟันนี่จนตาลอยอ่ะอยู่ลุดฟันนี่สลอยลุดฟันนี่สลอยพี่เป็นคนไทยถ้าตาลอยเป็นไงพี่พูดแบบคนไทยอ่ะสำเนียงพี่เป็นคนไทยยังไงนะลุดฟันนี่จนตาลอยจนตาลอยด้วยลุดฟันนี่จนตาลอยเดี๋ยวก็สินทวีชัยมาทำให้ครับคุณ